่าที่บ่าวสาวเป็นยังไงบ้างในสุดก็ได้เลิกแต่งแล้วครับพูดที่มาของเลิกแบบว่ายังไงที่มาของเลิกเลยอ่ะเลิกแต่งก็ถ้าทำลายคือเคยขอเตยไว้เมื่อแบบขอกันส่วนตัวเมื่อนานแล้วแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับประมาณปี2ปีที่แล้วเลยเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนชื่อต้องจิตนะครับก็ช่วยดูเลิกให้อย่างเงี้ยก็เป็นเลิกเมื่อประมาณแบบปีที่แล้วที่ดูข้ามมาว่าเป็นวันที่15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ล็อกไว้แล้วแล้วก็เราก็คุยกันว่าก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะบอกพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆสักประมาณต้นปีก็แล้วกันใช่ครับคือจริงๆเป็นเรื่องที่ได้ตั้งแต่แรกใช่ครับเป็นเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องเดียวด้วยนะใช่ตอนแรกตอนนั้นยังกังวลไหมคะว่าสถานการณ์มันจะทำให้เรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าส่วนตัวผมเองไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเลยครับคือถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้มารวมกันหรืออะไรเงี้ยก็คิดว่าจะก็แต่งกันแบบออฟฟิเชียลลี่แล้วก็แบบบอกทุกคนเลยก็เลยไม่ได้กังวลแต่แค่กังวลตอนนี้คือเป็นกังวลว่าแบบจะจัดงานยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วจะทำยังไงเพราะผมพลิกไปพลิกมาตลอดเลยครับแต่ตอนที่ดูเลิกคราวที่แล้วมันยังไม่มีเรื่องยังไม่มีสถานการณ์นี้ใช่ครับใช่ครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างตอนนี้ก็มีถ่ายพรีเวดดิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องสถานที่เรื่องอะไรก็ดูเรียบร้อยครับเป็นที่ไหนที่โรงแรมคอนราดครับครับจะเป็นวันนั้นจบเลยภายในวันเดียวคือพิธีเช้าพิธีเย็นที่นั่นเลยใช่พิธีเช้าแล้วก็พิธีบ่ายครับเอาไม่มีเย็นใช่ครับก็ไล่ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมีขันหมากยกน้ำชาลดน้ำสังคุยกับพี่ๆแล้วก็เป็นงานเลี้ยงแล้วก็งานเลี้ยงครับแต่ว่าข้างในก็คงจะมีแบบดีเทลอะไรอีกอะไรเงี้ยซึ่งก็กำลังคุยกับทางทีมที่มาช่วยอยู่ครับเราข้ามไปถึงดีเทลตอนนั้นเลยเราวางแผนยังไงบ้างว่าจะเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้แบบไหนจะเป็นแบบในสไตล์ของปั๊บโอ้มีธีมไหมคะธีมแบบคุ้มเครือมากเลยครับตอนนี้ครับคุ้มเครือจะไม่ลงตัวถูกต้องพยายามจะบอกผมก็ไม่ต้องมีก็ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็บอกไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะลำบากใจผมก็โอเคงั้นเริ่มคิดมาตอนนี้ก็ค่อยๆสะโขกมาก็ยังคงความเรียบง่ายอยู่ยังไม่ได้แบบมีธีมอะไรที่หวือหวาครับเน้นเป็นโทนสีเน้นเป็นโทนสีครับเตยอยากได้แบบไหนคะเตยดูแปลว่าเตยมีวิวแพร์มาแล้วเตยอยากได้แบบไหนคะเชิญไม่แต่ของเตยที่ดูไว้นะคะมีเขียวอ่อนสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าอ่อนค่ะเป็นแบบพาสเทลหน่อยๆใช่ค่ะแต่เรื่องแต่งตัวก็เอาให้สวยที่สุดให้ทุกคนสวยที่สุดแต่จริงตีกันเยอะค่ะกว่าจะได้อันนี้ใช่ดูเก่งๆใช่ป่ะไม่เพราะว่าคือผมก็เป็นคนรายละเอียดในงานด้วยไงแล้วก็เขาก็เป็นคนรายละเอียดในงานด้วยทีนี้มันพอมันแบบจุดตรงกลางไม่คือตรงไหนอ่ะเวลาคุยกันตรงกลางคือยอมครับไม่มีตรงกลางตรงกลางไม่มีก็คือว่าแต่ยังไม่ก็เอาแล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมก็ไปหาวิธีแบบล็อบบี้ทีมงานเองว่าเดี๋ยวเราไปใช่ต้องขอโทษนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นจริงจริงเตยมีงานแต่งในฝันของเรามาสำหรับเราเป็นผู้หญิงเราอยากมีแบบไหนสำหรับเตยนะคะแต่ไม่มีงานแต่งในฝันเลยค่ะแค่ตอนนี้คือเป็นว่าเตยกับพี่ปั๊บชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวค่ะแล้วเราก็จะเก็บภาพมาเยอะเก็บฟุตวิดีโอมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วส่วนหนึ่งคือเตยกับพี่ปั๊บจะได้ประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางเสมอไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นงานแต่งของเตยจะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่มาในงานน่ะเห็นในสิ่งที่เราได้ไปเห็นแม้น้อยนิดแต่ก็ยังอยากให้เขาเห็นภาพแบบนั้นก็เลยจะแบบมีรูปมีอะไรในงานที่เป็นตอนที่เราไปเที่ยวกันจะเป็นเหมือนบ้างเก่งมาก
อะไรคิดว่าโอเคดูรู้เรื่องตอบรู้เรื่องผมเยอะชุดกี่ชุดนะคะงานแบบเตรียมไปดูเตรียมดูไว้3ชุดค่ะคือยังมีใครบ้างอะไรนะยังมีใครบ้างมีวิกที่รักค่ะแล้วก็ไอระดาค่ะแล้วก็มีของทางปัญญาครับของพี่ตั๊กนะคะของผมก็คละๆเลยครับมีก็มีเพิ่งไปดูตัดสูตรชื่ออะไรผมจำอ๋อเออพิงกี้เทเลอร์ครับแล้วก็มีของพี่วิวที่เป็นสไตลิสต์ครับเหมือนตัดกันเองอะไรเงี้ยครับมาช่วยกันไม่ซับซ้อนเลยครับง่ายมากแล้วก็ชุดผมเสร็จแล้วด้วยครับใช่ของเตยยังไม่เรียบร้อยเลยตอนนี้คือเตรียมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้เยอะหรือยังมันใกล้มากแล้วเนาะใกล้มากนะคะประมาณผมว่าประมาณ 65% โอ้โหมี 65% ด้วยนะใช่เพราะว่าก็อะไรครับการ์ดอะไรแจกเรียบร้อยแล้วยังเลยการ์ดยังเลยครับการ์ดก็ยังไม่เรียบร้อยคิดว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนเนี่ยครับการ์ดก็จะเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็วางไทม์ไลน์ไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่น่าจะแบบรูปแบบงานโครงงานที่คิดไว้ก็ค่อนข้างแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นเลยเพราะว่าเพิ่งเข้าไปดูโรงแรมมาเหมือนเข้าไปดูที่อีกทีนึงแล้วก็เอาดีไซเนอร์เข้าไปดูหน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเขาบอกเจ้าสาวแล้วใกล้ๆจะเป็นบายซิล่าแล้วก็ซิล่าเป็นไหมอ่ะไม่ต้องใกล้ก็ได้นะครับต้องเป็นอยู่แล้วเรื่องมันก็เตยค่อนข้างเป็นคนแบบจริงจังเออจริงจังครับจริงจังกับผมด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลางานอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างมีดีเทลของเขาอะไรเงี้ยผมก็อ๋อห่อหมกไปก่อนเออห่อหมกไปก่อนดูมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะก็จริงอ่ะใช่ไหมล่ะเตยก็ต้องยอมรับสิว่าแบบเป็นคนแบบว่าเป็นสตรองอ่ะอะไรเงี้ยเป็นไม่รู้อธิบายไม่ถูกใช่แก้ตัวไม่ถูกเลยคือด้วยความที่ว่าผมสารภาพเลยผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องพิธีอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็เรื่องดีเทลด้วยอะไรเงี้ยคือในภาพของผมก็คืออ้าวโอเคขอแต่งงานอ้าวแต่งงานกันก็มีจดทะเบียนแล้วก็แต่งงานกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าเตยเขาก็จะลงดีเทลให้ผมเยอะแล้วบางคนคอยเตือนว่าลิสต์แข็งหรือยังพี่ปั๊บลิสต์แข็งหรือยังเนี่ยแข็งพี่ปั๊บเตยคิดเองให้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยลิสต์แข็งหรือยังมีแล้วผู้ใหญ่มีใครบ้างแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วของชำร่วยพี่ปั๊บอยากได้เป็นแบบไหนคือเขาก็ไม่ได้ว่าจะตามใจตัวเองอย่างเดียวนะเขาก็จะถามว่าเราอะชอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะได้เอาสิ่งที่เราชอบร่วมกันอะไรเงี้ยใช่ไหมถูกป่ะชอบค่ะอยากให้พูดถึงภาพพรีเวดดิ้งที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นพรีเวดดิ้งละครโอ้น้องฟ้าสขาวก็เหมือนวันนั้นมีถ่ายงานของเตยใช่มีถ่ายงานนิดหน่อยค่ะแล้วเป็นพี่ช่างภาพที่สนิทกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเขาก็วันนั้นพี่ปั๊บไปด้วยก็เลยโอเคขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ขอแต่งงานกันไปแล้วก็โอเคได้เลยถ่ายมาแล้วก็เออภาพเขาน่ารักมากก็เลยถือว่าเอารูปนี้มาเป็นการแบบบอกข่าวบอกพี่ๆน้องๆทุกคนเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งแต่ก็มีถ่ายไปแล้วใช่ไหมครับส่วนหนึ่งมีถ่ายไปแล้วครับแล้วคนท่านบอกว่าจะมีภาพที่เจ้าสาวมาที่ลงในไอจีไหมอ๋ออยากให้มีไหมครับท่านเจ้าสาวอยากมีไหมเอาจากพี่ปั๊บเองเราก็ไปเยือนตอนนั้นเราจะบอกว่าเอ๊ะภาพอะไรภาพที่เขาชอบถ่ายพี่ชอบภาพที่ลงในไอจีถ้าทุกคนคาดหวังก็ได้ครับเพราะว่าจอที่โรงแรมใหญ่มากน่าจะสนุกไม่ดีมั้งพี่ปั๊บแต่ไม่ต้องคิดอะไรหรอกตอนนั้นเตยก็ไม่ได้เห็นจออยู่แล้วเพราะเราก็หันหน้าแล้วจออยู่ข้างหลังอ๋อแล้วขอโทษแต่จริงๆพรีเวดดิ้งที่เราไปถ่ายมาเป็นรูปแบบไหนคะแนวไหนเราไปถ่ายคือผมกับเตยเนี่ยที่ถ่ายรูปคู่แบบเป็นทางการเนี่ยก็คือหลังจากซีรีส์ทิ้งไว้กลางทางนะครับที่แบบถ่ายด้วยกันแล้วก็ร่วมที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแบบมีแสงถ่ายครับถูกต้องค่ะเขาจะเป็นแบบสแกนว่าไม่ไปก็แบบช่วยเรียงลำดับเดี๋ยวเรียบเรียงเดี๋ยวงงใช่แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นงานล่าสุดก็จะบอกว่าสบายไหม
เสื้อผ้าก็ดูสบายสบายแล้วก็เป็นโทนที่ผมไม่เคยผมตัวผมเองไม่เคยถ่ายหรอกตัวเตยเองก็ไม่เคยถ่ายไม่เคยหรอกก็เรียกได้ว่าเป็นพรีเวดดิ้งที่ไม่ได้มีความเป็นไม่ได้พรีเวดดิ้งมากพรีเวดดิ้งจ๋าอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเน้นว่าเราได้ถ่ายรูปคู่กันแบบจริงๆจังๆในสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกชุดที่มีความกึ่งๆทางการนิดนึงไม่ได้เป็นแบบเป็นกระโปรงยาวขนาดนั้นเดี๋ยวคิดว่าก็จะค่อยๆเอามาแบ่งให้พี่ๆเพื่อนๆดูอะไรเงี้ยครับเร็วๆนี้มีอะไรพิเศษไหมคะพี่ปั๊บในแต่งคงแต่งเพลงไหมหรือมีวงอะไรนั่นอะไรแบบนี้มีครับมีครับมีเหรอมีเหรอมีเพลงพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะมีรู้พอพี่ๆแล้วนะครับมีครับมีพิเศษมากครับคิดว่ามีอะไรพิเศษสักอย่างนึงครับแต่ผมยังเรียบเรียงออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอไปจัดสรรอีกนิดนึงเลยครับได้มีการวางแผนอนาคตยังไงหลังแต่งงานเติมยังรับงานเลยยังให้น้องทำงานหรือว่าเป็นแม่บ้านเต็มตัวถ้าก่อนหน้านี้ครับก็คิดว่าจะต้องแบบโอเคมีลูกกันแล้วก็มีเบบี้แล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามธรรมชาติสร้างครอบครัวแต่ว่าพอเนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยมันมีช่วงแกปของเราที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานด้วยก็คือแต่ปุ๊บผมก็ต้องรีบกลับไปทำงานก่อนเตยก็ต้องรีบทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวว่ากันผมอยากมีนะผมอยากมีครับแต่อยากมีไหมอยากมีค่ะโอเคแสดงว่าคือหลังจากแต่งงานก็คืออยากมีเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำงานอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะเราค่อยเกี่ยวว่ากันให้ทุกอย่างมันดูแบบเข้าที่เข้าทางก่อนอีกนิดนึงอันนี้เตยขอพี่กับใช่ไหมใช่ค่ะได้นะได้ผมว่าผมยังได้อีกยังได้อีกครับยังได้อีกครับแต่เหมือนว่าปั๊กก็มีเหมือนวางแผนอนาคตเลยมันเป็นไปเองอะครับมันเหมือนมันเป็นไปเองตอนที่หลังจากที่เริ่มขอไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เหมือนเราก็ต้องเริ่มคิดวางแผนนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นแผนที่แบบต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องนี้นะครับคือเราปรับได้แหละแต่ก็แค่เราก็มีในใจว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีแต่ถึงมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันก็โอเคแล้วที่ตรงนี้ที่อย่างคู่เราแบบว่าเป็นแบบชอบท่องเที่ยวแต่ว่าแพนทันีจะมีไหมนะไม่มาน้ำยังไม่มีค่ะตอนนี้ก็แบบกลับไปทำงานก่อนทันีเดี๋ยวว่ากันเนาะไม่รีบเที่ยวมาเยอะแล้วจริงๆจริงครับกี่ปีแล้วคะคบกันมากี่ปีแล้วตอนนี้4เกือบ5อะไรเงี้ยครับตอบง่ายๆ4กว่าครับจริงไม่มีวันแบบผมไม่มีไม่มีวันครบหรอกไม่จําไม่ได้ว่าอะไรยังไงคือที่จําวันเกิดได้นี่ดีใจมากๆแล้วนะคะก็คือแบบไม่เจอวันเกิดก็คือดีใจแล้วพอละไม่มีเลยครับไม่ได้มีแบบอะไรที่มันแบบพิเศษเลยขนาดเนี่ยวันนี้คือพิเศษมากเลยเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยคือแบบผมโลกมากเลยผมสารภาพเลยพิเศษมากเลยครับเนี่ยกับเตยอายุเท่าไหร่ครับปีนี้เราใส่รายละเอียดในข่าวเนาะทุกคนก็ปีนี้ผมอายุ39ครับโอ้โหใช่แล้วก็ปีนี้เตยยังไม่ถึงเลยปีนี้เตย28ครับเป็นคุณแม่วัยสาวเลยเนอะเฮ้ยนะตอนนั้นไม่ทำจริงๆมันมีภาพในฝันจับแฟนแล้วมาเป็นคู่ชีวิตกันมันตัดแต่ละคนมีภาพแบบว่ามันเป็นยังไงมันฉันตื่นมาฉันก็ต้องทำกับข้าวไปไม่กินหรือยังไงมีมาทั้งคู่แต่ละคนเตยเริ่มทำกับข้าวแล้วครับอาทิเช่นตอนเช้าอาทิเช่นเหรอครับที่ผมกินมาติดกันก็คือเป็นไข่ข้นนะครับแล้วก็ขนมปังเนี่ยกินกันเกือบทุกวันเลยครับตอนนี้ขนาดไปเนื้อมันง่ายอ่ะนะใช่ไข่เจียวไข่ตุ๋นแต่โอเคแล้ว
คือผมเองอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นไม่ได้คาดหวังว่าต้องมาทำกับข้าวให้จริงๆไม่ได้ซีเรียสเลยครับก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยแหละเตยไล่เมื่อกี้ทำไมมีแต่ไข่อ่ะมันเป็นแบบโลตู้เย็นค่ะแบบบางทีอย่างเวลารีบๆเราไม่ได้คิดว่าจะออกไปกินที่ไหนก็อ่ะเปิดตู้เย็นมีอะไรก็รวมๆมันแก้มพ้อไปคือช่วงที่ไม่ได้ออกไปไหนเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็จะซื้อของมาที่บ้านก็แล้วก็มีคนมีเพื่อนๆเตยแบบว่าเอาส่งมาให้ชิมบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เอามาผสมด้วยแหละครับให้เตยตอบก่อนก็อย่างพี่ปั๊บอย่างเงี้ยเขาก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วที่คบกันนะคะว่าเหมือนเขาจะทำทุกวันให้มันดีที่สุดอ่ะมันต่อให้จะแต่งงานหรือว่าอะไรเขาก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่คบกันอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็ส่งกระหล่อนเราอยู่แล้วเป็นได้ทุกคนตาจะมาขอโทษซึ่งเขาสม่ำเสมอแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะในเรื่องความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าหลังแต่งงานไปด้วยความที่เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกหนูว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แค่ว่าในสถานะของการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปหรือว่าในเรื่องครอบครัวก็คงเหมือนอัพเวลอ่อนก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดว่าจะมีบุตรด้วยครับก็เลยแบบยินดูก็เลยไม่ได้มันไม่ต้องใช้เหตุผลเยอะครับเวลาจะเลือกชีวิตคู่สักคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่เซนส์แล้วก็สัญชาตญาณล้วนๆแหละครับสุดท้ายแล้วสำหรับผมคือที่ผมบอกว่าผมเต็มที่ตั้งแต่แรกคือเราก็ใส่ความรู้สึกลงไปทั้งหมดแหละไม่ได้กักว่าเรายังไม่ได้สมรสกันงั้นตรงนี้เรายังไม่ต้องคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่งั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปให้มันเต็มที่อ่ะใช้คำว่าใส่มันเต็มที่มันดูเหมือนเป็นโซ่ก็คือเต็มที่กับชีวิตความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมมองว่าเราก็ต้องเรียนรู้กันไปยันแก่แหละอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็เลยคิดว่าไม่ได้คิดว่าแบบโหเธอคือแม่ของลูกฉันแล้วเหมาะสมอะไรเงี้ยคือผมว่าตัวผมเองและตัวเขาเองก็ต้องมีการปรับตัวกันตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังต้องปรับอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยที่จะมีใครสักคนมาเป็นบัดดี้ในชีวิตของเราอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมให้แบบอย่างผมก็เพิ่งได้เรียนรู้ว่าจริงๆเราสามารถแสดงความอ่อนแอได้อะไรเงี้ยให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะแบบเหมือนเป็นที่พิงให้เราไม่ต้องแบบเป็นผู้ชายแล้วแบบอาจจะถูกปลูกฝังว่าต้องแบบพอต้องสตรองอะไรเงี้ยจริงๆก็เหมือนสลับกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มากกว่าครับที่เป็นเรื่องใหม่ในชีวิตผมหลังจากที่แบบพอมันเริ่มเป็นทางการขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเตยดูเหมือนลุ้นที่ปั๊บดูเหมือนเก่งแบบกลัวผมโพร่งอะไรออกมาก็ชอบบอกพี่ปั๊บชอบลั่นเลยใช่ตรงที่พี่ปั๊บชอบใช้คำศัพท์ที่มันทำให้เอ๊ะยังไงเอ่ยขอโทษต้องจำต้องใจฟังครับ